The future of our country Democracy in the heart of the people ถ่ายไลฟ์ถ่ายจากไหนสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรากำลังจะไปมอบปฏิทินนะคะให้กับสมาชิกพรรคก้าวไกลที่อยู่ในชุมชนริมคลองนางหงนะคะโดยตอนนี้มีผู้นำนะคะเป็นพี่จิ๋วนะคะก็เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลแล้วก็แฟนคลับอย่างเหนียวแน่นนะคะมางานเปิดตัวพรรคก้าวไกลด้วยฟังหัวหน้าทีมพิธาพูดเรื่องน้ำสปาดื่มได้ใช่ไหมไปเก่งมากขอบคุณมากค่ะถ้าคุณไม่กล้ายกมือตัดงบของกองทัพในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์คุณไม่มีเงินมาทำรัฐสวัสดิการแน่ๆแล้วที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วในสภานะคะไม่มีใครกล้ายกมือตัดงบกองทัพเลยยกเว้นพรรคก้าวไกลที่ผ่านมานะคะยังไงฝากพิจารณานะคะดูจากการลงมติก็ได้นะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณมากนะคะขออนุญาตนะคะคุณพ่อสบายดีไหมบ้านนี้เป็นสมาชิกที่ฝนเหนือไม่อยู่บ้านบ้านนี้อยู่บ้านนี้เป็นสมาชิกใช่ไหมแล้วเขาอยู่ไหมอ่ะก็มีใครอยู่ไหมคะมีคนอยู่ไหมคะอ๋อนี่คนนี้จำได้โอเคที่ที่โชว์บัตรตรงนี้ใช่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 อยู่ในกระเป๋าอยู่เลยรู้โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคมองนั่นแหละเขาเรียกบัตรสมาชิกเหรอใช่นั่นแหละเขาเรียกบัตรสมาชิกก็มีได้แล้วอ่ะนั่นอย่างเงี้ยแหละไม่เป็นไรครับผมสามสองหนึ่งครับเรียบร้อยครับใช่ครับยิ่งดูในกระเป๋าแกโอเคป่ะเหมือนบัตร ATM ใช่ก็เขาลงรูปเขาที่ถือบัตรตรงนี้เลยตรงนี้เขาถืออยู่ตรงนี้พี่ฝนเหนือไม่อยู่บ้านเนาะตอนเนี้ยตะกี้ไปแล้วเหรอเมื่อกี้เข้าไปแล้วสวัสดีค่ะคุณเจ้าใจค่ะขออนุญาตฝากแผ่นทับนโยบายนะคะสวัสดีค่ะนานูเดี๋ยวเราเงินสดมาให้นะแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตฝากแต่ความนี้ก็ได้จากข้าวปลายนะคะขออภัยที่รบกวนเวลาสวัสดีค่ะคุณพี่ขออนุญาตฝากแต่ความนะคะเรื่องใบสวัสดิการก้าวหน้านะคะพี่ขอบคุณมากค่ะ
คะแผ่นถ่ายวิวเราก็จะอยู่ติดกับคลองนะคะวิวก็จะบรรยากาศร่มรื่นนะคะอากาศก็ลมเย็นๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ฝากแผ่นคาร์ดนโยบายนะคะพี่สวัสดีค่ะคุณแม่จำหนูได้ไหมขอแก้วตาด้วยนะคะมาเข้าไปนะพี่นะนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาทเบี้ยเด็กเล็ก 0-2 ปี 1,200 บาทแล้วก็ค่าแรง60เลยไม่ถึง60ถ้างั้นค่าแรง9ค่าแรงขั้นต่ำปีเดียวครับขึ้นทุกปีปีละ450บาทนะเพราะว่าปีที่2 800ถ้าเราอยู่ได้4ปีก็ปาไปเท่าไหร่ละถูกมั้ยแล้วแต่ค่า GDP แล้วก็ค่าเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อนะคะจะปรับตัวขึ้นเรื่อยๆแต่ปีแรกเนี่ยเราต้องทำให้ได้แน่ๆ450ไม่เคยได้เปิดบัญชีค่ะแต่ของเพื่อไทยเขาบอกว่า600เนาะแต่เขาบอกเขาได้ปี70แต่ปีแรกของเราเนี่ยก็คือปี66เนี่ยเราจะทำให้ได้450ละเราบอกเลยว่าปีแรกจะได้เท่าไหร่ไม่ต้องบอกว่า70จะได้เท่าไหร่นะคะเอาระยะสั้นก่อนใช่ไหมขอบคุณนะคะขออนุญาตนะคะตายน่ารักจังเลยวันนี้ลูกชายหนูมาด้วยนะพี่วันนี้ลูกชายอายุ13ปีชื่อตะวันทำไมอายุ13นี่ตะวันโตจังเลยรู้มันเด็กแม่นี้สวยไวแม่เหมือนเด็กเลยโตไวแม่เหมือนเด็กเลยโตตายแล้วค่ะมีลูกชายโตนี้ละ30แล้วขอบคุณค่ะสามีย่านะคะโอ้ยสามตัวโตโตสามตัวโตโตสวัสดีค่ะคุณยายท่านที่คิสนาชนวันนะคะจำได้ไหมเคยมาบ่อยแล้วพักเก้าไกลขออนุญาตนะเอาไว้ตรงนี้เนาะเรามีโอเคในวันค่ะขอบคุณค่ะจ้าต้องบอกว่าเสียงสวัสดีค่ะคุณพ่อท่านที่คิสนาชนวันนะคะวันนี้นำแผ่นพับนโยบายของพักเก้าไกลมานะคะค่ะเคยมาบ่อยแล้วเนาะอันนี้นโยบายสวัสดิการก้าวหน้านะคะคุณพ่อเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาทนะคะมีบอกแหล่งรายได้นะคะว่าเราจะเอารายได้มาจากไหนมีการทำได้จริงนะคะค่ะสวัสดีค่ะพักเก้าไกลค่ะขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายนะคะครั้งนี้หนูมีลูกเป็นของหนูเองแล้วนะพี่ปกติจะเป็นลูกของคนอื่นตลอดอ่ะนี่เอาใบนี้ดีกว่าเอาใบนี้กลับมามีใครมีโบชัวร์อีกไหมคะเยอะหมดแล้วเอาโบชัวร์มาโบชัวร์แผ่นยาวค่ะเอามากองเดียวค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายจากพรรคก้าวไกลนะคะคุณแม่แล้วสักครู่นะคะน้องแก้วตาค่ะอันนี้ลูกน้องแก้วตาค่ะขออนุญาตนะคะคุณหน้าอยู่แล้วดูแลสุขภาพวันนี้ลูกชายหนูมาด้วยนะเอาสวัสดียายเขาสิลูกสวัสดีครับนี่น้องตะวันค่ะโตกับแม่แล้วโตหนูมีตอน17แล้วอ๋อโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะใช่มาลูกมาเด็กมีดีเจขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายนะคะใครอยู่อโลกฝากให้คุณพ่อได้ไหมครับมานี่หน่อยตัวเล็กฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะลูกนะทำอะไรมาทำไมตัวเปียกเชียร้องไห้เหรอไปทางไหนอะคะพี่ทางนี้ไปได้อีกใช่ไหมใช่ไปได้ซ้ายไปได้อีกเนาะแล้วมันจะไปโผล่ไหนพี่ก็โผล่ตรงที่เราเดินเมื่อกี้นี้อ๋อแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับมาทางนี้เนาะก็เดินแบบนี้ก็จะออกหน้าสวัสดีค่ะพักก็ไกลค่ะขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายจากพรรคก้าวไกลนะคะเนี่ยเป็นสวัสดีค่ะคุณแม่ขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายจากก้าวไกลนะคะพร้อมแล้วขออนุญาตนะคะคุณแม่วันนี้พาลูกชายมาด้วยนะคะชื่อน้องตะวันคนนู้นนะคะอายุ13ปีค่ะดิฉันชื่อพิษณาธีรวรรณชื่อเล่นชื่อแก้วตานะคะเข้ามาบ่อยแล้วคุณแม่ค่ะตาลูกอ่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามทางนโยบายหน่อยนะคะคุณพี่ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เดี๋ยวเรียนแม่ก็ทะลุคลองได้เดินตามมาเหรอสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามนโยบายจากพรรคก้าวไกลนะคะขออนุญาตสอบถามนโยบายจากพรรคก้าวไกลนะคะสวัสดีค่ะพี่สบายดีไหมคะขออนุญาตสอบถามนโยบายนะคะพี่จากพรรคก้าวไกลนะคะขอบคุณนะอ๋อหลังบ้านใครรู้ได้เหรอมันอยู่ที่เราบ้านที่อธิษฐานเพียงวาเลียบ้านที่เราอยู่ก็ไปในซอยที่เดินเข้าไปอีกอะแต่ว่าหนูอะไปผิดทุกทีเลยจำไม่ได้ตลอดเลยบ้านเขาเนี่ยสวัสดีค่ะเอ้านี่ไงสมาชิกอีกคนเออเดินไปเดินมาก็เจอสมาชิกพักมาที่เอาปฏิทินมามอบให้วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าวันนี้พาลูกชายมาด้วยน้องตะวันน้องตะวันอันนี้อายุ13เป็นลูกชายหนูเองอันนี้เคยนี่น้องคนนั้นที่วันนั้นเอารองเท้านักเรียนมาให้ป่ะนี่มาเจอตะวันน่ะอายุใกล้เคียงกันมั้ยเนี่ยอายุเท่าไหร่ละลูก15ค่ะ15นี่เคยเอารองเท้านักเรียนมามอบให้อันนี้ลูกชายชื่อน้องตะวันอายุ13นะคะขออนุญาตฝากอันนี้นโยบายอันใหม่ล่าสุดสวัสดิการก้าวหน้าฝากด้วยแล้วก็บัวชัวอันใหม่อันนี้เป็นครั้งแรกที่มีหน้าตัวเองอยู่บนโบชัวนะปกติคือจะเป็นหน้าคุณทิมพิธาจะเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปตอนมอบปฏิทินเนาะอันนี้คุณแม่แก้วเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบ3 2 1โอเคครับอันนี้ก็สวัสดิการก้าวหน้านะพี่จะมีเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเราจะเพิ่มเป็น 3,000 บาทนะคะแล้วก็ของขวัญแรกเกิดได้ไปเลย 3,000 บาทเงินเด็กเล็ก 0-12 ปี 1,200 บาทเรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่งนะคะไม่เก็บภาษีผ้าอนามัยแล้วก็แจกฟรีเป็นคูปองในสถานศึกษาที่ต้องทำเป็นคูปองเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ชอบแบบไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบมีปีกแบบไม่มีปีกแบบหนาแบบบางไม่เหมือนกันเราก็เลยจะทำเป็นคูปองให้เขาไปแลกเองว่าเขาอยากได้แบบไหนนะคะนี่คือไอเดียของพรรคก้าวไกลในการที่จะให้คูปองผ้าอนามัยแล้วก็ไม่เก็บภาษีเพราะไม่เก็บภาษีเนี่ยเราไปซื้อในตลาดก็จะถูกลงค่ะรวมถึงพ่ออ้อมผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันอันนี้ต้องใช้งบประมาณทั้งหมด 650,000 ล้านบาทแต่ว่าเรามีแหล่งรายได้ทั้งหมดอันนี้คือเราเก็บภาษีได้ต่อปีอยู่แล้วนะคะคุณพี่ยังไงฝากพิจารณานะคะมีเงินจ่ายทำได้จริงนะคะสวัสดิการก้าวไกลจะไม่พูดขึ้นมาลอยๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนจะไม่พูดว่าเราจะให้ 3,000 แต่คุณจะเอาเงินมาจากไหนถ้าคุณไม่กล้าตัดงบของกระทรวงกลาโหมของกองทัพที่เอาไปซื้อเรือดำน้ำที่เอาไปซื้อเครื่องบินคุณไม่สามารถที่จะมาจ่ายเป็นรัฐสวัสดิการได้เพราะภาษีมันมีอยู่แค่นั้นนะคะยังไงก็ฝากพิจารณานะคะเราเห็นกันว่าใครกล้าลงมติใครยืนอยู่ข้างประชาชนนะคะฝากพี่นับพี่นะขอบคุณมากนะคะคุณหนูหน้าคุณหนูหน้าคุณคุณปอนที่เป็นรองประธานชุมชนอ่ะเลยมาแล้วนะเลยมาแล้วไอ้หนองหน้าบ้านเออบ้านพี่หนองมันอยู่ข้างนอกกันเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างนอกกันนั่งอยู่ที่สนามเหรอที่สนามสนามฟุตบอลคือว่าพี่หนองเขาไม่น่าจะได้เป็นสมาชิกพรรคนะพี่ประธานชุมชนอ่ะก็ไม่เป็นไรมาตอนสวัสดีค่ะพักเก้าไกลฝากคุณพี่ขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายไว้นะคะ
เกิดอะไรขึ้นจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะลูกเดี๋ยวเข้าอีกฝั่งนึงดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเข้าทางไหนทางไหนไม่เป็นเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวได้หาอดิศักดิ์เดนมาลีใช่ไหมครับใช่ที่อยู่เข้าไปไหมเข้าอีกฝั่งนึงครับต้องเข้าไปทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เลยครับที่ประตูที่อยู่บอกผมนะจะใช่เดี๋ยวให้พี่เขาเดินอีกทางเดินไปดีกว่าเดี๋ยวพี่ครับผมทำอะไรอ่ะเอาผ้ามาให้หมามาเอาผ้ามาให้ผ้าโชว์เอาผ้ามาให้เขาโชว์ให้ดูน่ารักนะจริงไม่เห็นดุเลยพี่อดิศักดิ์เดินมาไหวไหมอ๋อกำลังอาบน้ำหมากลัวมันหนีออกอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวมอบให้พี่คนนี้แทนเนาะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ได้เป็นสมาชิกพรรคด้วยป่ะยังไม่ได้เป็นโอเคงั้นมอบให้พี่อดิศักดิ์อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมโอเคค่ะน้องตะวันมอบเลย
ถ่ายรูปมองกล้องด้วยค่ะโอเค3 2 1โอเคครับขอบคุณค่ะดูหมาอันนี้มีอยู่กี่หลังเนี่ยมีหลายหลังเนาะโอ้ยเป็ดเข้าไปใกล้ๆสีเหมือนแมลงเขาเรียกว่าแมลงทับป่ะแมลงทับเออเหมือนแมลงทับเลยอ่ะสีเหมือนแมลงทับเลยอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะเออมันจะกลัวเรานะอุ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันกลัวเราเหรอไม่กลัวหรอกโอเคแม่เราภาพภาพมาให้ดูนะเนี่ยว่าเขาเคยข้าอุ้ยโทษพวินอุปถานาถ้าชื่อเล่นมีใครอีกอ่ะที่เป็นอยู่ฝั่งฝั่งนี้ยังมีอีกไหมหรือว่าหมดแล้วทำไมไปมาแล้วไปมาแล้วเมื่อกี้นี้เราก็ออกมาแล้วมาจากโอเคงั้นไม่น่าจะมีแล้วไม่เป็นไรเนาะย้อนออกไปหน้าถนนที่เมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยเดินย้อนไปหน้าถนนได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปบ้านที่เขาเรียกชื่ออะไรนะสมพรบุญล้นสมพรบุญล้นก็ต้องออกพี่นุชพี่นุชพี่นุชไม่อยู่ใช่แต่ว่าบ้านเขามีสมาชิกหลายคนลูกสาวเขาเป็นสมาชิกอยู่เออเอาไปให้ลูกสาวเขาก็ได้ลูกสาวเขาอยู่โอเคตอนนี้เราแจกไปยังเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้เราแจกไปบ้างแล้วโอเคงั้นก็ไปนั่นมันมีแต่โซนด้านหน้ามันออกหน้าถนนได้แล้วก็โซนตรงนี้ก็คือทะลุบ้านพี่นุชไปข้างบ้านพี่อะไรเนี่ยที่ขายอาหารตามสั่งที่เมื่อกี้บอกว่าเขาไม่อยู่เออไปนั่นไปทางนู้นไปต้องไปคนพื้นที่เดินนำเพราะว่ามันจะทะลุได้หมด
าเก็บขยะร้องเรียนทีมชาติชาติไปนะคะครั้งที่แล้วแล้วก็ตอนนี้มีคนมาเก็บขยะออกไปแล้วนะคะตอนแรกมีขยะก้อนใหญ่เลยเนาะพี่น้องมีทั้งโถส้วมมีทั้งจักรยานมีโซฟามีเตียงมีอะไรก็รู้จักหมดตอนนี้ก็มาเก็บไปแล้วอะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะเร็วด้วยดีเนาะพอเรียนไปปั๊บเดี๋ยวสบายดีไหมฝากฝากฝากนโยบายอันนี้ขอให้คุณแม่ดูด้วยนะอันนี้ลูกชายก็มาด้วยนะพี่น้องตะวันในที่สามปีแล้วก็คุณแม่มาด้วยแต่คุณแม่ไปพักแล้วใช่ไหมตอนนี้อันนี้ลูกชายมายังไงอ่ะน้องตะวันมอบเดี๋ยวให้ถ่ายรูปกับน้องตะวันก็ได้น้องเขาเอาอะไรตรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรหนูก็ไปหาที่เข็มเนาะได้ค่ะสบายดีนะคะคุณแม่วันนี้พาลูกชายมาด้วยค่ะพี่น้องตะวันขออนุญาตมาคุณแม่และทางนโยบายของการเข้าหน้านะคะที่เป็นที่ผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยติดเตียงแบบระยะยาวเด็กเล็กนะคะสูง12ปี 1,200 บาทนะคะเพิ่มค่าแรงให้นะคะปีแรกค่าแรงขั้นต่ำ
เขาเพิ่มให้ได้450ภายในปีแรกนี่ปี66นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเพิ่มขึ้นตามอัตราการโตของ GDP กับอัตราการโตของเงินเฟ้อนะคะยังไงฝากติดตามอันนี้เป็นนโยบายสวัสดิการก้าวหน้าทั้งหมดนะคะแล้วก็มีแหล่งรายได้บอกด้วยนะคะว่าเราจะเอารายได้มาจากไหนมีเงินจ่ายทำได้จริงนะคะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะนี่ฝากน้องแก้วตาด้วยนะฝากเก้าไก่ดูแลสุขภาพนะคะพี่ขออนุญาตฝากแผ่นครับนโยบายแบบพักเก้าไกลนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมเริ่มเหนื่อยแทนดิฉันเรียงค่ะหรือว่าตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่6คนครับตอนนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะทุกท่านถ้ามีคนคอมเมนต์มาก็ตอบไปบ้างก็ได้นะเงียบสนิทเลยไม่มีเลยครับผมวันนี้จริงเหรอจริงเลยเหรอจริงเว้ยอะไรนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บที่เราเขียนให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแข่งความได้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะอ๋อรอไม่เป็นไรฝากเคลียร์ก็ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับสู้ๆสวัสดีค่ะ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 แผ่นพับยาวเลยค่ะแผ่นพับยาวค่ะไม่นั่งเลยไม่ไขได้อันเลยทำไมตังเยอะจังวารีสอนบอกสู้ๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอตะวันแล้วใช่ไหมแม่เจอแล้วขอบคุณนะเขาก่อนลุงขอบคุณค่ะโอป้าโอป้าห้างไม่เหมือนแม่ลูกไปเกาหลีแต่แม่เป็นคนอินเดียสวัสดีค่ะพักเก้าไกลค่ะขออนุญาตฝากแผ่นความนโยบายไว้นะคะพี่สวัสดีค่ะพักเก้าไกลค่ะจำหนูได้ไหมเอ่ยขออนุญาตฝากแผ่นความนโยบายนะคะคุณแม่วันนี้พาลูกชายมาด้วยนะน้องตะวันคนนี้นะคะเอาไหว้สวยขอบคุณมากเลยนะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณนะคะพี่เ
ูกชายหนูอายุ13ชื่อน้องตะวันปกติเขาจะอยู่ประจวบคีรีขันธ์แต่วันนี้เอาลงมาช่วยหาเสียงค่ะแสดงว่าน้องเรียนใช่เรียนอยู่ที่นั่นเหมือนละครเลยน้องเล่นอยู่ตะวันตะวันแก้วตากับตะวันไงแก้วเป็นคนตั้งเองพี่ตะวันขออนุญาตละครที่ต่อสู้กันนั่งอยู่ถ่ายรูปกันสามสองหนึ่งโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่พี่คนนึงเป็นสมาชิกด้วยป่ะนะเป็นค่ะเอาเป็นไปทั้งสองคนเลยเหรอเหลือบัตรปฏิกินไหมเหลืออันสุดท้ายแล้วมั้งเป็นไม่เป็นแล้วน้องอ๋อโอเคอยู่ตอนเดียวพี่เนียนพี่เนียนโอเคแล้วพี่เนียนหนูฝากนี้ด้วยนะช่วยกันช่วยกันช่วย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 มีชื่อใครนะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวค่อยโทรไปตามได้เพราะเรามีเบอร์โทรอยู่แล้วเดี๋ยวหนูขอหยอดตามบ้านนี้ก่อนให้หมดก่อนอีกคนหนึ่งไหนหลังเดินออกมาบนนี้นี่เดียวลูกชายสูงแบบแม่แล้วสูงกว่านานแล้วพี่หน่อยนี้มันโตไวหลายคนทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าลูกชายสูงกว่าแม่สวัสดีค่ะคราวนี้ฝากแผ่นพับนโยบายจากก้าวไกลนะคะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะดูแลสุขภาพนะคะตามคุณป้าไปลูกนี่ไงซอยนี้เรายังไม่ได้มาเลยมีซับนัดอิสลามสวัสดีค่ะขออนุญาตฝากแฟนทับนโยบายจากก้าวไกลนะคะคุณพี่วันนี้พาลูกชายมาด้วยมาสอนที่คุณน้าหน่อยนะชื่อน้องตะวันนะคะพี่ชื่อแก้วตานะคงมาบ่อยแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วใช่ขออนุญาตนะคะอุ้ยอุ้ยจะตัดไหมจะตัดตะวันมาดูนี่ชื่อถังเข้าดูนี่มันทำอย่างนี้ได้ดูนี่ขึ้นมาสิได้ทำแล้วอ่ะขึ้นมาดูได้ทำแล้วเมื่อกี้มันยืนสองขาได้ด้วยลูกอันนี้ไปตามแม่จิ๋วไปแล้วแม่จิ๋วเรียนนะอันนี้เป็นธรรมดาสวัสดีค่ะวันนี้มามอบปฏิทินให้ค่ะอุ๊ยสวัสดีมาตะวันเป็นคนมอบเลยอันนี้อ่ะไหนครับมาออกมาเลยพี่ออกมาเลยพี่สบายดีไหมคนนี้เป็นคนมอบดอกดาวเรืองให้แม่วันเกิดวันเกิดครับ3 2 1อ่ะออกมาหน่อยมั้ยจะได้เห็นสว่างๆครับแฟนเปิดแฟลชมั้ยออกไปไหนครับ3 2 1เห็นพี่เห็นมันตกตัวขอบคุณมากนะคะค่ะฝากด้วยนะพี่มีอะไรก็ฝากพี่ด้วยเดี๋ยวฝากแจกจ่ายกันขอบคุณมากนะคะดีค่ะใช่ได้แล้วขอบคุณค่ะฝากแผ่นพับนโยบายหน่อยนะพี่เอาแผ่นยาวหน่อยค่ะวันนี้พาลูกชายมาด้วยคุณขออนุญาตนะคะยังไม่มีเบอร์คุณลุงพักเก้าไกลพักเก้าไกลพักเก้าไกลใช่ค่ะขอบคุณนะคะเก้าไปทางไหนได้ไปแล้วสุวรรณีวงเงินได้ไปแล้วฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะลูกนะป้าอยู่นี่โอเคเรียกป้าพร้อมกันเลยนโย
บายจากก้าวไกลเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายจากพรรคก้าวไกลค่ะอยู่ร้านกิ๋วโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะพรรคก้าวไกลค่ะขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายนะคะมาให้กับสมาชิกพรรคทั้งหมด20ท่านนะคะครบแล้วนะคะแล้วก็จะขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ